สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติ128 คนของพรรคแซนูรีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีมติไม่เป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้ประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮลาออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายนปีหน้าและจัดเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนเร็วกว่ากำหนด 6 เดือนโดยจะให้เวลาประธานาธิบดีปาร์คตัดสินใจ1 สัปดาห์ซึ่งประธานสสของพรรคแซนูรีระบุว่ากรอบเวลาดังกล่าวเหมาะสมมากที่สุดเพื่อรับการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติรักษาเสถียรภาพและให้เวลาพรรคการเมืองต่างๆได้เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีกระแสกดดันจากภายในพรรคของประธานาธิบดีปาร์คเกิดขึ้นหลังเธอประกาศในสัปดาห์นี้ว่าเต็มใจจะลงจากตำแหน่งหากรัฐสภามีแผนถ่ายโอนอำนาจที่ราบรื่นและถูกกฎหมายหลังเธอถูกกดดันอย่างหนักให้ลาออกกรณีพัวพันคดีอื้อฉาวจากการใช้อิทธิพลมืดและแทรกแซงกิจการของรัฐโดยเพื่อนสนิทของเธอจนทำให้ประชาชนกว่า 1 ล้านคนออกมาประท้วงขับไล่ทุกสัปดาห์